กลับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่อง KJ Gamer นะครับผมอยู่กับรายการใหม่ชอบเสือกครับผมเออชอบเสือกอยู่กับรายการนี้นะครับผมก็นั่นแหละเราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนกันนะเป็น EP ที่1ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเราจะมาอยู่กันที่เพจ D-Tag ครับผมเน็ตและเครือข่ายที่ดีที่สุดที่น้องๆใช้กันอยู่นะครับที่อะไรของคุณขนาดนี้บริการจ่ายเงินเติมเงิน IVR แล้วก็ USSD OTV สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วตามปกติอ่ะนะครับซึ่งในขณะนี้แอปของ D-Tag ก็ยังขัดข้องอยู่ซึ่ง D-Tag กำลังเร่งแก้ไขเพื่อให้กลับมาใช้บริการได้บริการอย่างเร็วที่สุดนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยอ่ะครับผมเน็ตกากไม่ขออภัยวะชิบแม่มันตรงซะมาเขาอยากจะรับผิดชอบเราติดตาม EP 2กันว่ามันจะออกมารับผิดชอบยังไงเออสมัครไป10เมกยัดแม่ให้กูมาไม่ถึงเมกกูที่คอมเมนต์กันดีกว่าเลยนะครับผมเออคอมเมนต์แรกเลยแย่มากชดเชย 3,500 ที่เสียไปชดเชย 3,500 ทุกคนต้องการ 3,000 จริงๆนะผมเอาประเด็นจริงๆนะแบบดีแท็กไปก็มีส่วนผิดแหละที่มันทำเน็ตล่มแต่เอาจริงๆมันเป็นส่วนผิดของรัฐบาลมากกว่านะครับแล้วเขาควรทำไหมล่ะเขาควรทำไหมที่แบบคิดอะไรไม่ได้แจกตังค์แล้วก็แจกตังค์ยัดแม่จะทำอย่างไรล่ะที่บ้านอดได้ 3,500 ทั้งบ้านนะครับผมเขาใช้ที่แทนกันทั้งบ้านนะเออผลกระทบก็ต้องปาถึงอยู่แล้วอ่ะครับผมเอาเน็ตไป10จิกมูลค่า100บาทแล้วก็จบสินะ ไอ้การตลาดดีที่แท็กคนดูไว้นะเนี่ยแหละคือการตลาดที่พบทับผิดอ่ะครับผมว่าผมออกมาโพสขอโทษแล้วก็แจกเน็ตดีกว่าเอาไปเลย10จิกยัดลูกเอาไปใช้กันนะ10จิกมึงลองใช้เถอะไม่ได้มาเท่าไหร่อ่ะเน็ตวิ่งอยู่ประมาณครึ่งเมกอะไรเงี้ยตั้งแต่6โมง499อะไรเนี่ยไม่ได้รับ OTP จนกระทั่งเหลือ0สิทธิ์รับผิดชอบยังไงดีคะใช้ D-Tag 2คนไม่มีใครรับ OTP ได้เลยช่วยรับผิดชอบด้วยค่ะเป็นความผิดของเครือข่ายด้วยเหมือนกันทุกคนกำลังเดือดร้อนกันนะครับผมแล้วก็รอตังค์เฉยๆไงตังค์จากลุงโง่ๆ คนนึงอะครับผมเพื่อเอาไปใช้ทุกคนเขาก็ร้อนแรงต่อไปเอ้ยเมนที่ร้อนแรงต่อไปนะครับหาอะไรเยอะๆนะเราเป็นลูกค้า D-Tag มาเกือบ15ปีเราไม่เคยได้สิทธิ์อะไรดีๆจาก D-Tag เลยอะมองย้อนไปเราก็จะไม่รู้ว่าจะใช้มันมาทำไมตั้ง15ปีนะตัดสินใจย้ายค่ายจาก D-Tag ตั้งแต่นั้นเราได้สิทธิ์ดีๆโปรดีๆเฮ้ยจากค่ายใหม่ๆเยอะแยะเลยย้ายค่ายไม่ยากค่ะเสียเวลานิดหน่อยทำเถอะลูกค้ามึงไปหมดแล้ว D-Tag กูคนนึงกูก็จะตามเขาไปแล้วเนี่ยขอลดรายเดือน 50% 3เดือนเติมเงินก็โทรฟรีไปเลย3เดือนจะดีมาก D-Tag ก็เชื่อกูได้นะพอครบ3เดือนกูก็ย้ายอะไรเนี่ยชดเชยยังไงให้เน็ต1จิกเหรอโอ้พระเจ้าน่าสงสารบอกเลยนะครับว่าหุ้น D-Tag น่าจะตกแน่จากการกระทําของเขาวันนี้นะครับผมอาจจะเป็นการขัดข้องของเขาแหละแต่ว่าแบบการดูแลระบบมันก็ต้องดีกว่านี้ไงคุณเป็นเครือข่ายใหญ่ใช่มั้ยอ่ะบัวลงชดเชยไม่ถึง 3,500 ไม่ต้องคุยนะเฮ้าโอเคไปโอเคนะครับอันนี้มันก็6นาทีแล้วไปตัดคลิปดีกว่าก็ประเด็น D-Tag ของวันนี้นะครับผมก็ยังไงอ่ะเครือข่ายไม่ดีเครือข่ายล่มแต่เช้าเลยนะครับผมรองรับไม่ทั่วถึงนะอันนี้ก็เป็น2ชั่วโมงที่เขาโพสต์ไว้นะครับผมขณะนี้ระบบ D-Tag ได้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว D-Tag เข้าใจถึงสถานการณ์ผลกระทบต่อลูกค้าและต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะทั้งนี้ D-Tag พร้อมแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศการชดเชยให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวต่อไปนี้นะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผมกับไม่ใช่ D-Tag นะฝากช่องกู KJ Gamer ครับผมฝากไปกดไลค์กด Subscribe กันด้วยวันนี้ทัวร์ก็มาลงเยอะเลยครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาดูเพราะว่ากูจ่ายตังค์นะเว้ยกูแบบไม่ได้ไปขอเน็ตมึงฟรีเน็ตมึงมันขี้จบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe อันนี้ไปแล้วครับ Oh.